พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของซูซูกิในการจัดงานแถลงนโยบายประจำปี2558รวมถึงการแนะนำรุ่นใหม่นะครับที่มีชื่อว่า GD110 รถสปอร์ตขนาด 110cc รุ่นใหม่ล่าสุดของเมืองไทยครับซึ่งในงานแถลงข่าวครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่เมืองทองธานีเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาโดยมีสื่อมวลชนนะครับให้ความสนใจกันอย่างมากมายทีเดียวเพราะว่านี่คือก้าวย่างแรกของซูซูกิในต้นปี2558นั่นเองครับและในช่วงนี้นะครับมาฟังนโยบายของซูซูกิกันดูครับว่าในปี2558นี้มีอะไรเป็นพิเศษบ้างในโอกาสนี้ตั้งแต่ที่ท่านมิสเตอร์ซาโตชิฟูชิดะได้เข้ามารับหน้าที่ประธานบริษัทของไทซูซูกิมอเตอร์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2013นะครับท่านก็ได้มีการศึกษานะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างในการทำงานนะครับวิธีการคิดนะครับเพื่อที่จะนำพาซูซูกิของเราให้ไปสู่แบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชมของทุกท่าน so in order to achieve more market share we have three strategiesและเพื่อจะทำให้ซูซูกิของเราสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยเรามีกลยุทธ์หลักๆอยู่3ตัวด้วยครับข้อที่1ก็คือ After Sales Service Network นั่นก็หมายถึงเราจะมีเน็ตเวิร์คนะครับในการให้บริการหลังการขายครับอันที่2ก็คือเราจะเน้นนะครับในเรื่องของ CRM หรือแล้วก็ CSR นะครับ CRM ก็คือCustomer Relationship Management แล้วก็ CSR นั่นก็คือ Customer Social Responsibility นะครับครับแล้วก็กลยุทธ์อันที่3นะครับก็คือกลยุทธ์ทางด้านการตลาดซึ่งเราจะเน้นในการเจาะเข้าไปทำตลาดนะครับลดมอเตอร์ไซค์เมืองไทยให้มากยิ่งขึ้นและเพื่อทำให้แบรนด์ของซูซูกินั้นอยู่ในหัวใจของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกท่านนะครับในปีนี้เราวางกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นไปที่สปอร์ตแบรนด์อิมเมจนะครับนะครับเราจะต้องสร้างกลยุทธ์นี้แล้วก็ภาพลักษณ์ในลักษณะนี้โดยในปีนี้นั้นเราได้เน้นการทำกิจกรรมเลสซิ่งนะครับหรือการแข่งขันนะครับตลอดจนถึงการมีแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นนักกีฬานะครับนะครับหรือเข้าไปให้การสนับสนุนกีฬามากขึ้นนะครับเพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ของตัวสินค้าที่มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ครับแล้วก็ภาพลักษณ์ที่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในที่เกี่ยวข้องกับเรซซิ่งอิมเมจนะครับก็คือการที่ซูซูกิเรานั้นกลับเข้ามาเข้าร่วมในการแข่งขันโมโต้จีพีครั้งหนึ่งในปี2015นะครับซึ่งเราใช้รถจักรยานยนต์ GSX RR นะครับในการเข้าร่วมแข่งขัน So this year we will be more aggressive in the field of motorcycle racing นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ท่านก็จะได้เห็นภาพลักษณ์ของซูซูกิในการในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราจะเข้าไปร่วมในการแข่งขันก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตาม Another things we have already explained about the motorcycle road race. Next is we are going to promote football. As you remember, last AFA Cup, Thai team have a championship. So it's a good opportunity to start with them. ครับแล้วก็นอกเหนือจากการแข่งขันรถจักรยานยนต์ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นทุกท่านคงยังคงจำได้นะครับปีที่ผ่านมาประเทศไทยโดยทีมชาติไทยนะครับได้เป็นแชมเปี้ยน AFF Suzuki Cup นั่นก็คือเป็นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับซึ่งก็เป็นที่ดีอกดีใจของคนไทยทั้งหลายนะครับ So we are going to appoint Mr. Sikusan as a brand endorserเราในปีนี้เราตัดสินใจนะครับที่จะเชิญทางซิโก้นะครับโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เราไอ้มุตโตนิซิโก้ซังพอมอไอ้ไม่ว่าวิปเปอร์เนี่ยแทนที่ผ
ทดสอบด้วยแล้วก็ไม่เพียงแต่โค้ชซิโก้เท่านั้นนะครับเราก็ยังได้เชิญชนะทิพย์หรือพวกเรารู้จักในนามแมสซี่เจนะครับซึ่งเป็นนักเตะยอดเยี่ยมใน FF สุริกิจครับเข้ามาร่วมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์กับเราด้วยแล้วก็กลยุทธ์ที่3ก็คือเรื่องของโปรดักต์ strategy นะครับซึ่งในปีนี้เราไปเลือกโปรดักต์ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยแล้วก็ยูนิคคือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับในปีนี้เราจะมีการแนะนำ2โมเดลสำหรับรถเล็กและ2โมเดลสำหรับบิ๊กไบค์ so this is our this year'sOur strategy and our policy, and I believe Suzuki can move forward. But we need your support. And so I would like to say thank you very much for coming today, and please work together to make a society more happy. Thank you very much. และนี่ก็คือการประกาศถึงนโยบายใหม่ของ Suzuki ในปี2018นี้นะครับตั้งแต่เรื่องของเครือข่ายบริการหลังการขายนะครับเรื่องของ CRM CSR และก็กลยุทธ์ด้านการตลาดของ Suzuki ครับและในช่วงนี้มาดูรถใหม่ของ Suzuki กันดูครับว่าเจ้า GD110 รถสปอร์ตขนาด 110cc คันใหม่ของ Suzuki นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรสัปดาห์ที่แล้วเราได้มีการนำภาพของเจ้า GD110 คันนี้นะครับมาให้ชมกันแบบเรียกน้ำย่อยแต่คราวนี้เป็นการเปิดตัวอย่างแท้จริงครับGD110 นั้นนะครับเป็นสปอร์ตเรโทรที่สามารถขับขี่ใช้งานทั่วไปก็ได้ขับขี่เน้นท่องเที่ยวก็ดีจะตกแต่งดีไซน์แบบไหนทำได้หมดครับ Suzuki นั้นวางราคาไว้ที่ 39,900 บาทต้องถือเป็นราคาที่เย้ายวนใจเป็นอย่างมากครับต้องบอกว่านี่คือราคารถสปอร์ตที่ถูกที่สุดของ Suzuki ในรอบ20ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือสไตล์ตกแต่งพิเศษนะครับในแบบเรโทรจะเป็นแนวคาเฟ่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบเรโทรสปอร์ตสไตล์ก็ดีSuzuki นั่นนะครับคาดหวังว่ากลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้จะเป็นกลุ่มที่เน้นรักการตกแต่งประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ 50% อีก 50% นั้นจะเป็นการใช้งานทั่วไปและนี่ก็คือความสำเร็จของ Suzuki ในงานครั้งนี้กับรถสปอร์ต GD110 ในราคาเพียงแค่ 39,900 บาทเท่านั้นเองครับ Suzuki วางเป้าหมายไว้เพียงแค่เดือนละ500คันเท่านั้นหรือประมาณ 6,000 คันต่อปีซึ่งถือว่าไม่ใช่มากมายแต่ประการใดและนี่ก็คือก้าวย่างขั้นสำคัญของ Suzuki กับการเปิดตัว GD110 ในครั้งนี้เอาละครับเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ